ในคลิปนี้นะครับผมใช้ตัวเกมแฮกนะครับผมในการเอาชนะยูทูบเบอร์ Minecraft นะครับผมจริงที่ผมทำอย่างนี้นะครับบางคนจะด่าผมนะครับผมก่อนเริ่มคลิปเฮ้ยมันก็ชี้พวกไอ้เด็กที่ใช้โปรแกรมแฮกคือคลิปนี้ครับท้ายของคลิปนี้นั่นเลยนะครับผมคือว่าผมอยากจะให้ทุกคนรู้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือว่าคนไม่ดังนะครับจะรู้สึกยังไงแฮกนะครับผมเมื่อเวลาที่เขาโดนแฮกใส่นะครับผมแค่คลิปนี้ไปดูได้เลยครับว่าเราจะไปโกงใครบ้างนะครับทุกคนครับสวัสดีครับคุณป้าครับคุณรู้ไหมว่าที่คุณมาวันนี้คุณแบบต้องมาแบบแข่ง PVP อ่ะคุณป้าเพราะว่ามีคนเขาจะอันดับคุณไหมว่าคุณแบบอันดับ PVP สมัยก่อนอ่ะจำได้ไหมยุคจำได้ไหมยุคเดอะพังเกอร์เกมเนี่ยกูก็เล่นกากนะตอนนั้นนะไอ้แบบเขาจัดว่าคุณเป็นอันดับต้นเลยว่ะคุณป้าวันนี้เราเลยแบบในเมื่อเราไม่ได้แตะ PVP กันประมาณ400 800ล้านปีเราก็จะมาแข่งกันนะป้านะเพื่อนโอ้แต่เมื่อก่อนมึงแบบโน1เลยนะเมื่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนไงใช้คำเมื่อก่อนเนี่ยไอ้นี่คือปัจจุบันแล้วเลมอนน่ะโอ้พี่ฟ้าครับผมขอ ผมเอางี้ดีกว่าพี่ฟ้าเดี๋ยวผมขอแค่หมัดเลยใช้หมัดเดียวพอพี่เอ้ยเออเอาว่ะพร้อมป่ะเฮ้ยต่อก็มาดิครับมาดิครับไปเลยโหครับๆๆโดนก่อนโดนก่อนนี่นี่นี่เอ้ยหูเฮ้ยเขาต่อให้ว่ะผู้ชมเอ้ยเอ้ยมาดิอันนั้นโดนอัดหน้ามาเออเฮ้ยเป็นๆๆๆโอ้กูเก่งว่ะแบบตีโดนทุกพี่อ่ะทุกคนทั้งน้องพี่แบบเฮ้ยกินกินน้ำทองก่อนไหมกินน้ำทองก่อนไหมโอ้ทุกคนครับผมขอกินน้ำทองก่อนนะครับทุกคนนี่ปักปักปักเกินเกินโหดป่ะโหดป่ะเฮ้ยผมต้องหนีกันแล้วผมหนีก่อนละหนีก่อนละเนี่ยอะไรอยากเห็นพลังพิเศษกูบ้างเพื่อนในมีอะไรกันเนี่ยดูนะดูนะมึงวิ่งไปไกลเลยเพื่อนวิ่งเดี๋ยวเราวิ่งหนีกูดิดูนะเพื่อนนะดาราวิ่งเฮ้ยไอ้บอทมาเนี่ยอะไรฟักเนี่ยผมยิงด้วยความสามารถผมไม่บวกไอ้บอทเลยคุณดูเกินอะไรครับอะไรครับผมไม่เอ็มบอทหรอกคุณปักกระโดดผมจะเอ็มบอททำไมใช่อัลฟ่าอย่างโหดเลยน้องโอ้แก่ตายนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่คืออะไรวะเนี่ยเอออะไรวะปากอะไรมึงอะไรกูเปล่ากูไม่ทำอะไรเนี่ยผมว่าผมต้องเปิดตานิยมแล้วอ่ะผมดึงได้กูเปิดตานิยมก่อนนะเพื่อนรู้อย่างก็อย่างตานิยมแล้วตานิยมป่ะเออตื่น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 ทำไมวะมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยรู้จักตานิยมป่ะโอ้โหดูคนเก่งไวโอ้ยตีแบบทุกทิศอ่ะโอ้โหไอ้มึงเลือกเปิดอันตานิยมผมต้องยอมเลยว่ะจริงว่ะโอ้คุณรู้สึกว่าคุณปักในเพื่อนเราไม่ได้ฝึกกันมานานผมไอ้ดีผมแบบเบียร์ตานิยมแล้วอ่ะโอเคครับทุกคนครับก็นะครับผมก็ปักเลยครับผมก็ชนะนะครับแล้วเราก็แบบอันตรนิยมมาครับนะไปฝึกกับเทพเจ้าไปฝึกกับท่านบิวมาเงี้ยอย่างโหดยอมจริงว่ะครับโอเคครับผมทุกคนต่อไปดีกว่าครับขอบคุณป้าบ้านะครับผมไปเตะบายบายครับบายครับไอพี่ใส่ของแล้วพี่พร้อมยังอ่ะเห็นเขาบอกว่าพี่เก่ง PVP ว่ะจบตั้งแต่เวอร์ชันเก่าแล้วเหรอเด็กๆเขาโม้กันมาคืออะไรมึงยังไม่รู้อะไรมันยังไม่รู้อะไรเหยียดแกยังไม่รู้อะไรว่ะเดี๋ยวพี่ได้รู้ว่าเราเนี้ยอย่าร้องแล้วกันนะไม่รู้อะไรมันมึงยังไม่รู้อะไรเฉยได้พี่ได้เดี๋ยวไปมึงจะอึ้งมันเอ๊ะอึ้งเลยเหรอเอออึ้งแล้วทึ่งไปกับมันอ่ะพร้อมไหมครับพี่พร้อมไหมครับถามแค่นี้ดีกว่าพร้อมแล้วมันพร้อมแล้วเอาละสามสองหนึ่งมาดิพี่มาดิมาดิมอนมาดิมาดิเอ้ยอันเดอร์เดอร์เดอร์อันเดอร์อันเดอร์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 มอนมาดิมอนเฮ้ยมันเก่งเก่งจังวะเก่งจังวะมอนมาดิมาดิครับโอ้น้องน้องครับมาดิน้องน้องครับเขาเก่งไปอ่ะน้องน้องมาดิครับมาดิครับคือพี่ซูไม่ได้แน่เลยโอ้ครับมาดิครับนี่เราเกิน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 นี่โอ้โหผมยิงนี่โดนสมบัติไปดิโดนสมบัติโดนสะบัดไปดิครับโดนสะบัดไปดิครับอะไรครับอะไรครับอะไรพี่เมื่อกี้ธนูหรือลูกศอกวะธนูไปอะไรครับไปครับเห็นว่าครับเอ้ยโดนไปดิมึงอะโดนไปดิโดนแกะวะโดนแกะวะมาดิได้ครับยิงอยู่ตีผมว่าผมเล่นกับพี่เยอะไปแล้วว่ะ
พี่เดี๋ยวผมเปิดแป๊บนึงผมไปฝึกมาพี่ฝึกวิชามาเฮ้ยอยู่ไหนวะหาไหนแล้ววะมุดลงดินว่ะมุดลงดินว่ะเฮ้ยแม่จากวิชาเต่าทะลวงเธอพี่รู้จักผมไปฝึกมากับท่านบิวว่ะรู้จักว่าท่านบิวว่ะวงคือเว็บเฮ้ยเห็นกูได้ไงได้มาดิบ่นมาเลยพี่รู้จักอัตตานิยมป่ะอะไรวะอัตตานิยมป่ะคืออะไรวะดูเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูเฮ้ยไม่ตายไม่เป็นไรเฮ้ยทำไมมันตายได้อัตตานิยมผมต้องแสดงพลังให้พี่ดูแล้วว่ะสามารถชนะ 3 รอบทิศกูได้รู้จักว่าอัตตานิยมไอ้ยาดิกิโกเฮ้ยพี่ดูธนูผมได้ไหมพี่ดูนะผมหันทางนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวไอ้กิโกรู้จักว่าอัตตานิยมอ่ะพี่ดูนะโอ้กูว่าแล้วทำไมมึงยิงรัวจังวะไอ้กิโกมาดิมอนมันไม่มีใครคืนแล้วนะฝั่งมึงตีไม่ได้มอนมาดิถอยเร็วแต่ว่าพันก่อนที่มึงจะเดินไปแล้วมึงก็จะโดนกูตีโดนอยู่ดีมอนมาดิมอนน้องมอนจ๋าน้องมอนจ๋าโอเคครับผมคุณมากครับคุณบีเอ็มคุณรู้สึกยังไงบ้างครับที่คุณเจอตาที่ยอมไปเฮ้ยพี่โกเลยไอ้ยาทะลุขวดแล้วด้วยผมไม่เหมือนกับพี่เพิ่มหรอกที่เขาใช้แค่ดาบไอ้ชาร์จพันเนอะผมต้องมากกว่านั้นไอ้ยาดิกิโก้ไอ้ยาเดี๋ยวไหลเหรอไอ้ยาแล้วลุงมันจุกแล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูคนต่อไปดีกว่าครับคุณเบฟคุณรู้สึกไงบ้างที่เจอตานิยมผมก็ไปฝนตกเลยนี่มึงมากับพลังความชั่วร้ายใช่ไหมไอ้กูเล่นโอเคไปดูคนต่อไปดีกว่าทุกคนพี่เออพี่คิดไงแฮกวะอย่างที่แบบพี่โดนแฮกไปอ่ะขอ3คำคิดยังไงกับแฮกขอ3 คำเออไม่อยากจะให้3คำกับแฮกอ่ะทำไมอ่ะอยากให้3คำกับมึงอ่ะเอาแฮกเดี๋ยวพูดถึงว่าแฮกทั้งหมดแบบคนที่ใจแฮกเลยไม่ใช่ผมแบบคนใจแฮกเลย3คำเลยใช่มั้ย3คำลุงตู่ครับทำไมต้องลุงตู่ครับอ่ะเอ้าแฮกมันคืออะไรโกงนั่นแหละไม่พูดเยอะไปได้แล้วไอ้เหี้ยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฟิโตสได้ข่าวอ่ะสมัยก่อนเป็นแบบชอบเล่น PVP เหรอเขาเนี่ยใช่แล้วพี่ผมอ่ะแบบตัวตึงดูเสียงก็ได้รถตึงแค่ไหนมาพร้อมยังพี่โต๊ดถามแค่นี้ก่อนพร้อมยังเรียบร้อยพี่โอเคมาครับมาเลยพี่โต๊ดคิดว่าจะชนะได้เปล่าเฮ้ยผมชนะพี่ได้อยู่แล้วeasy เลยว่ะ easy เลยว่ะทำไมพี่เล่นหัวแต่ว่าพี่โอ้ระดับพี่แล้วถ้าเกิดไม่ได้หัวคงแปลกแล้วพี่โต๊ดดูนี่บล็อกคิดยาวๆอ่ะบล็อกคิดให้กลับไปฮิวก่อนดีกว่าให้กลับไปฮิวก่อนเอ๊ะโอเคอะไรพี่ต๊ดรู้จักอัตตานิยมป่ะพี่ต๊ดผมไม่รู้จักอ่ะพอดีผมยิงโหดกว่ายิงโหพี่ต๊ดยิงไงก็ยิงไม่โดนหรอกพี่ต๊ดอัตตานิยมอ่ะนะนี่บอกแล้วโหเกมนะพี่ผมปิดเกมแล้วนะอะไรมาดิตลกถอยไปฮิวก่อนมั้ยถอยฮิวก่อนมั้ยเอ๊ะไม่ฮิวพี่ผมสู้ได้น่ะเอ้ยไอ้ฮิวก่อนรู้จักขนูป่ะพี่ต้นแล้วพี่ไม่ฮิวอ่ะพี่ม่อนพี่ใช้อัตตานิยมอยู่ไงพี่บอกไปแล้วพี่ต้นดูนะอัตตานิยมพี่มันโหดแค่ไหนได้หันขึ้นบนนะยิงขนูทำได้ไงอ่ะพี่อัตตานิยมไงบอกให้โอ้ยผมอยากใช้บ้างครับพี่เอาละพี่ต้นถึงเวลาแพ้ละอัตตานิยมถึงเวลาต้องปิดเกมแล้วว่ะเดี๋ยวแบบกลายเป็นขั้นสูงสุดก่อนเอ้โอ้โหของกินอาหารแป๊บกินดูกินไปตีไปอะไรโอ้โหผมบอกแล้วครับน้องๆกับพี่นี่มันแบบโหดจัดนะน้องๆนะเนี่ยพอแพ้กับพี่โต๊ดถามแค่นี้ดีกว่าเอาเด้อถึงเวลาปิดฉากแล้วเอ้ยผมบอกแล้วว่าผมไม่ตายง่ายนะผมเป็นนักดีๆก็จะต้องมือหนึ่ง
พี่ผมไม่ตายนะผมจะบอกให้โอ้ไม่นะพี่ต้นยังไม่ยอมแพ้เหรอเนี่ยใช่ผมไม่ยอมแพ้ใครต่อไปกูกินไปกูยังตีมึงได้มึงดูตาดิยมมึงดูกูตาดิยมแค่ไหนพยายามสู้อีกเหรอโอ้โหผมยอมดีกว่าพี่ยอมโอ้ยแบบผิดหวังจริงเลยรู้สึกไงพ่อพี่ตุ๊ดเคยเจอในเซิร์ฟนึงผมนี่หัวร้อนเลยพี่ผมด่าพ่อแล้วแม่ประจำเลยยังไม่ฝันวะโอเคทุกคนขอบคุณมากนะครับโอเคขอบคุณพี่ต้นมากนะครับพี่ต้นรู้สึกยังไงครับอยากจะบอกอะไรไหมกับคนที่ใช้ฮักผมจะบอกว่าอย่าไปใช้เลยครับโคตรหัวร้อนเลยได้จริงครับมันไม่ดีครับเล่นแบบเขาเรียกว่าไม่โกงดีกว่าใช่ไหมพี่ใช่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปดูครับว่าถ้าเกิดเขาโดนเขาจะรู้สึกยังไงนะครับสำหรับคนใช้โอเคปัดโยสวัสดีครับไม้ Forest Gamer นะครับได้ข่าวว่าแต่ก่อนนี่คุณเก่ง PvP มากนะครับเนี่ยไม้ก็ไม่เท่าไหร่ครับผมตอนนั้นโอ้ตอนนั้นก็ไม่เท่าไหร่นะครับในวันนี้นะครับเราก็เป็นคนโบราณเนาะจากการ PvP แล้วก็วางมือกันมาเยอะแล้วนะครับครับผมแม่วันนี้เราก็เลยคิดว่ามันถึงเวลาที่ขอลองหนึ่งหน่อยแล้วกันว่าจะแบบเวลาฝีมือเราสังคู่ตกไปเยอะแค่ไหนนะครับอืมเข้าใจแล้วพี่โอเคแต่กล่องผมมาเปิดไม่ได้เว้ยตอนนี้อ๋อเหรอโทษขอโทษได้ป่ะล่ะแม่ OP แล้วโอเคครับมาพร้อมหรือยังครับจะย้อนอดีตกันนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยย้อนอดีตแบบเข้าใจแล้วอดีตอาจจะขมขื่นแต่ก็แบบอยากย้อนอดีตสักนิดหน่อยไม่รู้จะมาแบบมาเหลี่ยมไงตอนแรกไม่เหลี่ยมคือพี่แบบอยากย้อนอดีตเฉยเว้ยแค่นั้นแหละไม้ไม่มีอะไรโอเคพร้อมยังไม้พร้อมแล้วพี่โอเคครับเอาเลยเอานะมาเอาแล้วเฮ้ยครับพีพีครับผมหิวข้าวโอเคเอาอะเอ้ยไม่แต่ผมเพิ่งติดเวอร์ชันใหม่ไว้ใช่ไหมล่ะเอาอะเฮ้ยมันคิดขวาแล้วได้ป่ะบล็อกคิดได้โย่บล็อกคิดโอ้ยตายกินหางก่อนนี่คอมโบคอมจ่อยโอ้ยโหดเกินน้องๆนี่อะไรไม้นี่เราไม่มีแบบสตันเลยสตันไม่มีแบบอันนี้เน้นแบบเหมือนจ๋าเลยนะโคไฮปอมไหมโคไฮปอมเฮ้ยเอ้ยคอมโบคำจ่อยคอมโบบล็อกคิดคอมโบบล็อกคิดน้องๆคิดถึงบล็อกคิดอะไม่ได้เห็นบล็อกคิดมานานคิดถึงยูซีแล้วโอ้ยเย็นแค่บล็อกคิดเอ้ยเย็นแค่สมัยนั้นเราไม่ได้แบบสังเกตเลยเราเน้นตีไวไงเราไม่ใช่บล็อกคิดไงรอบนี้เราใช้บล็อกคิดแล้วไงก็แบบโย่เอ้ยอะไรไม้ไอ้บอคิดมันเปลี่ยนคนว่ะทุกคนเดี๋ยวบอคิดเปลี่ยนคนเดี๋ยวทุกคนครับเอาวะเอ้ยคิวก่อนไม้ลิงหลักเจ้าไงลิงหลักเจ้าพี่ว่าพี่ต้องใช้ตานิยมหรือเปล่าไม้อย่านะมึงเห็นธนูนี่เป็นไม้เห็นก็บอกไปข้างบนเป็นไม้ชิปอะไรไม่เห็นมีอะไรดูบอกไปข้างบนไหนอะไม่เจ็บบ้างเลยเหรอพี่มันเหมือนมันสะกิดผมอะเย็นเอาหลับมาถึงเวลาที่เราต้องใช้ตานิยมไม่แท้จริงแล้วหรอไม้พร้อมยังไอ้หนุ่มพร้อมแล้วอย่าบอกนะพี่อะไรหมอจะหลีกทางให้มันจบนะเบาๆหน่อยแล้วกันนะพี่ก็มาดิคุกเฮ้ยอะไรครับต้องร้องท่าอะไรอ่ะเมื่อกี้คือท่าอะไรอ่ะคิกไงโอ้ยแป๊บนึงมาขอกินอาหารหน่อยแล้วกันนะอ่ะ what โอ้โหคนกินอาหารอยู่เห็นไหมเนี่ยไม่มีมารยาทเลยโถ่เอ้ยรู้สึกที่เราได้จับแฮกกันนะมันรู้สึกยังไงวะพี่ฮะจับจริงๆเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเฮ้ยคืออะไรอะไรไว้คิดไปเองเราคิดไปเองฮะอันนี้เรียนวิชาไงบอกแล้วว่าเปิดอัตานิยมไงโอ้โหไม่ไหวฉันไม่มีทางเทียบเท่าพระเจ้าได้เลยไม่มีใครสู้อัตานิยมได้หรอกไม้เข้าใจไหมล่ะเนี่ยฝึกกับวิสมาวงี้แหละโคตรเฮียพี่อะไรนะไปแล้วอยู่ก็อยู่กูไปแล้วจ้าไม่ขอ3คำหน่อยให้กับแบบคนใช้แฮกไอ้หน้าหี
พี่ไปซื้อเซลล์เองนะพี่ไปซื้อเซลล์เองโอเคครับก็นะครับผมบอกนะครับใช้แฮกอ่ะมันไม่สนุกเว้ยมันดอกมันอาจจะสนุกช่วงแรกด้วยแต่หลังมันก็ไม่สนุกเองมันแบบมันมีแต่คนด่าเว้ยทุกคนจริงๆโอเคครับไปดูคนต่อไปดีกว่าผมว่าคนต่อไปเขาจะคิดยังไงกับแฮกนะครับถ้าเขาเจอย่าเกตพร้อมยังเกตในการที่จะ PVP เกตถ้าพร้อมแล้วก็เอากล่องบนแล้วก็เอาของมาเลยเกตไปเออเปิดไม่ได้เอาเหรอลืมให้ OP โทษ OP ก่อน OP แล้ว OP แล้วเกต OP แล้วโอเคครับวันนี้นะครับเราคิดคิงเนอร์นะครับผมก็คือว่าเป็นน้องผมนะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับหน้าใหม่ของเราเอามาแข่ง PVP ครับผม 18.9 เพราะว่าเขาก็เคยเป็นแบบเขาเคยตบผมได้เว้ยรอบนึงแต่ก็แค่รอบเดียวแหละรอบเดียวรอบสุดท้ายมากิดพร้อมยังพร้อมแล้วพี่มาเอาได้กิดมากิดเข้ามาเลยกิดอ่ะได้เออกิดใจเย็น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 ก่อนกิดใจเย็นกิดใจเย็นก่อนรีบจังกับเราเนี่ยฮะโอ้โหเฮ้ยตกลุมตกลุมกิดกิดเวลานอกเวลานอกได้กิดได้แม่กิดมาธกิดมาเออตีไม่โดนเลยเก่งไอ้กิดกูเก่งไอ้กิดนี่ดูน้องๆโอ้ยใจเย็นกิดใจเย็นกิดใจเย็นกิดรีบร้อนเราเลื่อนร้อนเหรอมาโอ้ยพี่กูบนท้องฟ้าทำไมอ่ะเฮ้ยกูเก่งไงกิดนี่ใช่เหรอพี่ใช่กิดว่านะอะไรกิดโอ้ยเดี๋ยวพี่กระโดดข้ามมาได้ไงเนี่ยอ๋อกระโดดข้ามอะไรก็คนมันเก่งอะกิดอย่าซีเรียสเลยกิดโอ้นี่บล็อกคิดอย่าบล็อกคิดนะอย่าบล็อกคิดป่ะไม่เคยเรียนรู้ว่ากิดบล็อกคิดแต่บล็อกคิดอะนี่กระเด้งตลบก่อนทำไมผมตีไม่ถึงมันไม่ไหวแล้วเกินนี่โดดทุกดอกเลยเว้ยแน่นอนคนมันเก่งอะกิดอยากอะไรอยากละโอเคน้องๆตายนะพี่นะเมื่อกี้มันทองตายนะกิดกูว่ากูต้องเปิดตันยมใส่มึงแล้ววะอะไรอะเอาละกิดพร้อมยังตึ๊ด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 เฮ้ยรีบบอกกิดรีบบอกทำเรื่องขอเปิดตันยมก่อนพร้อมนะกิดเดี๋ยวรออย่าร้องนะกิดอย่าร้องนะมากิดถ้าพร้อมแล้วก็มาเข้ามาเลยเดี๋ยวกูรออยู่ออกไปทั้งวันเหมือนเดิมพี่ออกไปเฮ้ยย่าเดี๋ยวไม่ใช่นะพี่อะไรกิดพระเจ้ากิดพระเจ้ากิดพระเจ้าไม่ใช่แล้วพี่ถึงพี่จะบินได้นะพี่นะพี่ก็ไม่สามารถชนะผมได้หรอกโอ้โอเคไปแล้วโอ้ยผมตีไม่ได้ด้วยโอ้พี่เฮ้ยยอมแพ้ธุรกิจยอมแพ้ไปปล่อยจอยกิจปล่อยจอยผมไม่ยอมไม่ไม่จนกว่าผมจะตายไม่โอ้โหกิดปล่อยจอยกิดบอกแล้วปล่อยจอยทำตัวให้สบายรู้สึกไงบ้างกิดที่เจออีกแกเอางี้ขอถามความรู้สึกเลยขอ3คำกับแฮกเกอร์หน่อยมันคำหยาบเกินไปเอาคำหยาบไม่เป็นไรได้หมดขอ3คำพอโคตรเจ๋งเลยแฮกเกอร์มีอะไรอยากบอกกับคนที่ใช้แฮกใน Minecraft มั้ยที่แบบคนที่ใช้แฮกใน Minecraft อ่ะที่แบบอาจจะไม่ใช่กูอ่ะอาจจะไม่แบบคือกลัวมาเล่นผมอะใช้แฮกไว้เพื่อทำคอนเทนต์แล้วก็เอามาเล่นมันอาจจะเป็นคำพูดที่ดูไม่ดีแต่มันก็คือใช้แฮกไว้ใช้แฮกแต่คิดยังไงคนที่ใช้แฮกในเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่เอาชนะคนอื่นเพื่อที่จะแบบเล่นสนุกแบบเล่นให้ตัวเองสนุกโดยที่อยู่บนท็อปความทุกคนอื่นแหละโดยที่แบบไม่ได้เอามาคอนเทนต์ไม่ได้เตรียมมันก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงก็เขาเรียกว่ามันแบบแย่มากเลยแต่คือแบบมันแค่เกมไมค์ครับเอาแต่มันจะแบบมันโปไปเพื่ออะไรนั่นแหละนั่นแหละทุกคนโอเคครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของกิจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นดีกว่าครับว่าคนอื่นเขามีความคิดเห็นยังไงกับแฮกนะครับผมไปดูคนอื่นกันย่อตอนนี้นะครับผมก็ได้พาน้องใหม่คนนึงนะครับเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะครับชื่อฟิตเมอร์นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะพาเขามาลอง PVP ดูนะครับในเวอร์ชัน 18.9 นะครับว่าเป็นไงมาฟิตเมอร์พร้อมยังพร้อมแล้วพี่มามาเหอะนี่เอ้ยไม่พี่หมุนไปนั้นอะหมุนอะไรฟิตเมอร์พี่ก็หมุนปกติของพี่จะบอกพี่โกงได้ไงอันตรายเย็นฟิเมอร์เย็นไม่ได้ออกคืนเย็นไม่ได้ด้านหลังเฮ้ย
ทำไมหัวเราแค่มันหมุนอย่างนั้นอะไรพี่เมอร์คิดไปเองไอ้เดี๋ยวคิดไปเองมันหมุนจริงๆเอ้ยอะไรแม่ไอ้แหละอะไรพี่เมอร์คิดเองทุกคนครับฝนตกด้วยที่มันบรรยากาศแห่งการต่อสู้จริงๆเลยผมต้องชนะแล้วล่ะเฮ้ยพักก่อนไหมพักก่อนไหมพักลบก่อนกินน้ำหงอาหารให้เรียบร้อยก่อนผมว่าต้องเปิดตานิยมแล้วครับน้องๆถึงว่าพร้อมจะตานิยมยังอะไรพี่อยากเจอตานิยมป่ะล่ะอยากมาจันมาแน่ใจล่ะเอาเลยพี่ผมไม่กลัวหรอกอย่าร้องแฮกนะเฮ้ยเอาอ่ะกูถึงต้องทำคัมแบ็กมาเนี่ยไม่จะต้องทำคัมแบ็กเลยอะไรเนี่ยอะไรไปเบอร์ไม่โดนเลยเบอร์อะไรเอาชิเอาเอ้ยดูเนี่ยวอทไอ้น่ากลัวว่ะเบอร์เบอร์ขอ3คำกับแฮกหน่อยคำหยาบไม่ได้หยาบไม่หยาบได้หมดอะจริงๆเย้เย้จริงๆว่ะเอางี้คิดยังไงกับคนที่ใช้แฮกแล้วแบบมาเล่นแบบเหมือนแบบเล่นเบสบอลเพื่อที่แบบใช้แฮกเพื่อแบบชนะคนอื่นเพื่อที่จะไต่แรงขึ้นไปโดยใช้แฮกอะคิดไงเลิกเลยครับครับผมมาหมายถึงมันพี่อะโอเคครับวันนี้ก็เป็นอีกเสียงนึงนะครับของน้องเฟเบอร์ของเรานะครับผมโอเคขอบคุณมากเฟเบอร์เดี๋ยวไปหาผู้โชคร้ายกันต่อไปดีกว่าว่าเป็นใครนะครับนะอีก 2-3 คนก็น่าจบแล้วทุกคนเนาะป่ะสรุปนะครับผมก็คือว่าในที่สุดเราก็ได้ผลสรุปมาแล้วนะครับก็คือไม่มีใครนะครับที่ชอบการใช้แฮกหรอกนะครับผมจริงๆเนี่ยผมอะที่ผมเอาแฮกมาใช้เนี่ยคนจะด่าก็มึงก็ใช้แฮกไงผมก็บอกว่าเออใช่ผมใช้แฮกแล้วไงผมมาทำคอนเทนต์ครับอันนี้ผมยอมรับเลยว่าผมใช้แฮกเพื่อทำคอนเทนต์ครับเอาล่ะแต่ว่าถ้าเกิดแบบใช้แฮกเล่นเกมแบบเล่นในเกมจริงมันไม่มีใครชอบหรอกครับทุกคนครับก็ผมก็เลยอยากแนะนำทุกคนนะครับว่าแบบไม่อยากให้ไม่อยากให้แบบโหลดแฮกมาใช้กันนะครับแล้วแฮกรอบนี้ผมจะปิดชื่อมันครับผมไม่ให้แบบไม่ให้โหลดมาด้วยนะครับผมคือแบบไม่อยากให้โหลดมาใช้กันนะครับเพราะว่ามันแบบมันทำให้เราเล่นเกมไม่สนุกเลยตอนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแบบเรามาถึงมีทุกอย่างเทพเก่งทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรที่สนุกหรอกครับเดี๋ยวเราก็เบื่อผมเลยอยากให้เราลองเล่นด้วยฝีมือตัวเองดูเพราะว่ามันจะทำให้เราเล่นเกมได้น่าเบื่อน้อยลงจริงๆนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ไม่น่ามีเลยแล้วนะครับผมถึงบอกว่า 1-2 คนสุดท้ายก็ไม่เหลือคนให้เราอัดแล้วนะครับก็คือทุกคนทิ้งไปแล้วนะครับพี่เฟรมก็หายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนนะทุกคนโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มากๆเลยนะครับผมก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนนะครับก็คือว่าอย่าใช้แฮกนะครับเพราะว่ามันไม่ดีนะครับผมแค่ในคลิปหน้านะครับผมขอคลิปนี้สัก 4,000 ไลค์ได้มั้ยผมจะพาเอาแฮกเนี่ยไปตะลุยในเซิร์ฟเวอร์ประเทศไทยนะครับว่าเซิร์ฟไหนกันแฮกและไม่กันแฮกนะครับผมเพราะว่าผมว่าอยากรู้นะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนในประเทศไทยนะครับที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่แบบไม่แบบดีอ่ะไม่การแบบกันแฮกกันทุกอย่างอะไรอย่างงี้นะครับผมแบบแอบใช้ให้ทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก็ขอสัก 4,000 ไลค์นะครับสำหรับคลิปแฮกเกอร์ในคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับผมสำหรับวันนี้เจอกันครับบาย